อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์กันเกี่ยวกับการวางแผนนะครับในการเดินหน้าโปรโมทเบมอนและอัลบั้มใหม่พร้อมกับการคัมแบ็กในครั้งนี้เบบี้มอนสเตอร์นะครับเขาบอกว่าจะได้เน้นการโปรโมทเนี่ยในประเทศก็คือเกาหลีใต้จนถึงสิ้นปี2024นี้และหลังจากนั้นเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์จะเริ่มมีการขยับขยายนะครับเพื่อเก็บฐานแฟนคลับทั่วโลกอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบมากขึ้นกว่าเดิมโดย Baby Monster เนี่ยมีแผนเอาไว้ว่าจะทำการ World Tour นะครับเจอกับแฟนๆรอบโลกเลยในปีหน้า2025เป็นต้นไปการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับ2ไตเติ้ลหลักเนี่ยป่ายางบอกว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยทั้งตัว MV แล้วก็ตัวเพลงซึ่งคลิกแคลกเนี่ยจะปล่อยออกมาแล้วนะครับ MV เราจะได้ดูกันในวันที่30ตุลาคมนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นไทยและต่อจากนั้นก็จะเป็นอีก1ไตเติ้ลนะครับนั่นก็คือ Drip ที่เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยจะมาในวันที่1พฤศจิกาทั้งตัวเพลงและตัว MV ป่าหยางยางยอนซอกเนี่ยมั่นใจมากว่าอยู่ในระดับที่ดีระดับที่สูงและโดยเฉพาะในเพลงคลิกแคลกนะครับป่าหยางเนี่ยมั่นใจมากว่ามันดีในระดับที่สูงมากพอจึงประกาศให้เป็นไตเติ้ลคู่กับดิปไปเลยคัมแบ็กรอบนี้ YG ทุ่มเทมากๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่สุดๆนะครับได้เลยว่าใหญ่มากๆทั้งการวางแผนเตรียมงานแล้วก็ผลงานที่ออกมารวมไปถึงการโปรโมทต่อจากนี้ทั้งตัวผลงานและตัวเมมเบอร์ Baby Monster ทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วกับการที่จะบุกนะครับเก็บฐานแฟนคลับไปยังตลาดโลกเพิ่มเติมความปังของวงเนี่ยให้มากขึ้นไปกว่าเดิมเขาบอกว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป Baby Monster จะไปหาแฟนๆในต่างประเทศมากขึ้นและอยากให้แฟนๆทุกคนทั่วโลกเนี่ยรอติดตามและก็รอสนับสนุน Baby Monster กันด้วยจะไม่ได้โปรโมทเน้นแค่ในเกาหลีแล้วแต่ว่าจะโปรโมทฝั่งอินเตอร์ฝั่งโกลบอลเนี่ยให้จุกกว่าเดิมอันนี้เนี่ยแฟนเก่าเขาก็มีแซวๆนะครับว่าแบบนี้เนี่ยจะกลับมาเกาหลีอีกหรือเปล่าในปี2025จะมีคัมแบ็กอีกไหมนะครับเพราะว่าแม่เกาเขาบอกได้เจอเบมอนเนี่ยแค่ถึงสิ้นปีนี้เองหรอแล้วเบมอนก็จะไปต่างประเทศรัวๆออกงานต่างประเทศและจะกลับมาเกาหลีหรือเปล่านะครับแม่เกาเขาก็ทวงถามมาว่าอย่าลืมเกาหลีนะป่าหยางเขามั่นใจขนาดนี้แล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกันบ้างมั่นใจในผลงานใหม่ของ Baby Monster 100% เนี่ยทุกคนมั่นกันแค่ไหนนะครับบอกมาเลยจุกจุกสำหรับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับอันยอง